นับสนุนโดยลูกชิ้นหมูนายห้างเพงและลูกชิ้นเนื้อวัวแชมป์ท่านผู้ชมเคยเดินทางไปตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีไหมครับถ้าเคยไปก็จะรู้ว่าที่นั่นมีของอร่อยมากแต่ที่ขึ้นชื่อเป็นสัญลักษณ์ของตลาดร้อยปีนี้ก็คือหมูแดดเดียวกับเป็ดย่างเป็ดพะโล้สองเจ้านี้เขาขายมาเก่าแก่ก็ขายมาเกือบร้อยปีเหมือนกับตลาดนะครับสำหรับหมูแดดเดียวเนี่ยเป็นของเจ๊กิมยี่เป็ดย่างเป็ดพะโล้เป็นของเจ๊ตีทั้งหมดนี้ก็อยู่ในตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีความอร่อยแบบบ้านๆก็คือว่าไม่เหมือนกับเป็ดย่างเป็ดพะโล้ที่ขายอยู่ในกรุงเทพหมูแดดเดียวเช่นกันก็เพราะว่าทั้งเจ๊กิมยี่เจ๊ตีเนี่ยเป็นคนจีนไหหลำแล้วก็บรรพบุรุษเนี่ยอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตลาดสามชุกแล้วก็เอาสูตรทำเป็ดย่างเป็ดพะโล้และหมูแดดเดียวเนี่ยแบบคนจีนไหหลำทำฉะนั้นขอแนะนำท่านผู้ชมว่าถ้าเดินทางไปตลาดร้อยปีอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีของอร่อยที่นั่นก็มีหมูแดดเดียวของเจ๊กิมยี่กับเป็ดย่างเป็ดพะโล้ของเจ๊ตีครับสวัสดีค่ะฉันเจ๊ตีนะคะเจ๊ตีเป็ดย่างเป็ดพะโล้ค่ะชื่อนุชนะคะนุชราธัญญาเจริญค่ะเป็นรุ่นที่3ของร้านเจ๊ตีค่ะก็ร้านเจ๊ตีนี่ประวัติคือเดบุญภูแซ่ดานได้มาจากเมืองเกาะไหหลำแล้วก็มาถึงสามชุกนี่ก็ค้าขายทำเป็ดพะโล้ขายค่ะแม่เล่าให้ฟังว่าตอนแรกๆก็แบกหามขายค่ะก็คือขายพวกเป็ดพะโล้นะคะส่วนมากที่จะทำคือตามเทศกาลต่างๆเวลามีงานสัจจีหรือว่างานวันพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำเป็ดขายกันแล้วก็สมัยนั้นทำยากเพราะว่าเป็ดต้องใช้มือทั้งหมดเลยค่ะเครื่องมือไม่มีเลยก็จะใช้ถอนมือก็คือไม่ได้ทำเยอะมากค่ะเท่าปัจจุบันค่ะเด่นของร้านก็คือเป็ดจะใช้เป็ดเนื้อนุ่มเกรด A ค่ะแล้วก็เป็นพันธุ์ปักกิ่งแล้วก็เราจะทำสูตรของเราเองคือสูตรของไหหลำไหหลำก็จะเน้นเรื่องเครื่องเป็ดพะโล้นะคะจะใช้เครื่องเป็ดที่คัดคุณภาพนะคะอย่างดีจะมีทั้งพวกอบเชยดอกไม้จีนนะคะทรงเจียแล้วก็เครื่องนี่เราจะใช้อย่างผัดค่ะตรงไหหลำนี้ต้องผัดเครื่องให้หอมส่วนผสมก็ส่วนมากจะใช้น้ำตาลสีลำค่ะซึ่งเป็นน้ำตาลของอ้อยน้ำตาลทำมาจากอ้อยค่ะของสูตรโบราณเลยจะทำให้น้ำพะโล้มีความหอมหวานแล้วก็เข้มข้นนุ่มลิ้นค่ะทำให้เนื้อเป็ดนุ่มนะคะแล้วก็ซึมเข้าไปในเนื้อเป็ดได้ง่ายค่ะสวัสดีค่ะนี่ร้านเจ๊กิมยี่หมูแดดเดียวค่ะขายอยู่ที่สามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะหมูแดดเดียวเจ๊กิมยี่สูตรไหหลำค่ะขายมาตั้งแต่พ.ศ. 2499ขายตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะเสียชื่อนายผู่แซ่ด่านเมื่อตอนที่เด็กๆก็ได้ช่วยพ่อแม่ค่ะทำแต่อาชีพอื่นเล็กน้อยแล้วก็เมื่อก่อนขายไก่สดอยู่ตอนหลังก็มาขายหมูแดดเดียวเริ่มแรกก็จาก20กว่าโลมาตอนหลังลูกค้าซื้อไปกินติดใจแล้วก็ขายดีขึ้นมาเรื่อยๆหมูเราก็ใช้ขยำแล้วหมักนานๆแล้วก็ใช้หมูดีหมูสดจากเขียงหมักนานๆแล้วตากพอได้แดดดีๆแล้วก็เอาออกมาขายแล้วมันจะเนื้อนุ่มแล้วเวลาทอดแห้งหน่อยก็จะหอมอร่อยนะคะสินค้าภายในร้านนะคะก็จะมีเป็ดย่างเป็ดพะโล้ไก่พะโล้นะคะแล้วก็เป็นพวกชิ้นส่วนเป็ดพะโล้ตุ๋นต่างๆนะคะใส่ถุงขาก็จะเป็นพวกเครื่องในไส้ปีกขาคอเป็ดค่ะแล้วก็เอ็นข้อไก่แล้วก็บางวันก็จะมีเอ็นหมูตุ๋นด้วยค่ะซึ่งเอ็นหมูตุ๋นก็จะเป็นที่นิยมที่ร้านเหมือนกันนะคะแล้วก็สินค้าหลักๆที่จะขายดีก็คือเป็ดย่างค่ะหลักๆแล้วก็พะโล้ค่ะ
ค่ะสำหรับน้ำจิ้มของทางร้านนะคะก็จะมีทั้งหมด3อย่างเป็นน้ำจิ้มซีอิ๊วน้ำจิ้มเปรี้ยวแล้วก็น้ำจิ้มหวานนะคะซึ่งส่วนผสมที่ใช้หลักๆของเราที่เด่นๆเลยก็คือจะใช้น้ำส้มหมักนะคะทำเองนะคะทำให้น้ำจิ้มเป็นที่นิยมอย่างมากนะคะแล้วก็อร่อยกลมๆทานกับเป็ดก็อร่อยมาถึงสามชุกก็ต้องมาชิมนะคะชิมถ้าไม่ชิมก็เหมือนไม่ได้มาสามชุกนะคะแล้วก็มีหมูทั้งดิบแล้วก็สุกถ้าเป็นหมูแผ่นเวลาเอาไปทอดทั้งแผ่นแล้วก็ฉีกกินอย่างนี้อร่อยดีมากแล้วก็โลแค่250เท่านั้นค่ะแล้วหมูเส้นนี่หั่นแล้วสะดวกไปก็ไม่ต้องหั่นลงกระทะได้เลยไม่ต้องล้างน้ำนะคะราคา250เท่ากันเท่าหมูเกรดเดียวกันนะคะอย่างสุกนี่โลละ380มันขีดละ40บาทนะคะถ้าซื้อถึงโลจะลดให้20บาทค่ะสำหรับท่านผู้ที่สนใจนะคะนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมานะคะก็มาที่ตลาด3ชุกนะคะร้านเราตั้งอยู่บริเวณซอย1นะคะถนนเลียบนาทีตลาด3ชุกค่ะแล้วก็อยู่เชิงสะพานพรประชานะคะหลังป้ายตลาด3ชุกค่ะค่ะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของทางร้านนะคะ086-136-4495ค่ะท่านสามารถติดต่อเบอร์นี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นส่งและปลีกเราค่ะยินดีบริการค่ะขอมาชิมให้ได้นะคะเป็ดที่สุพรรณนี่มีเป็ดไหหลำเจ้าเดียวนะคะรับรองว่าอร่อยถูกใจค่ะค่ะเป็ดย่างเป็ดพะโล้ไหหลำนะคะขึ้นชื่อมานานแล้วค่ะขายมาตั้งแต่รุ่น1นะคะจนถึงรุ่น2แล้วตอนนี้รุ่น3แล้วนะคะขอให้อย่าพลาดนะคะความอร่อยอยู่ที่นี่ค่ะเป็ดย่างเป็ดพะโล้ค่ะค่ะถ้าจะมาตลาดสามชุกถนนเลียบนาทีนะร้านหมูเจ๊กิมยี่ตั้งอยู่ในซอยนั้นนะคะถ้ามาไม่ถูกให้โทรศัพท์มาเบอร์มือถือ081-494-0567ค่ะหรือไม่เบอร์บ้านก็035-571-517ค่ะถ้ามาตลาดสามชุกตลาดร้อยปีต้องมากินหมูเจ๊กิมยี่เจ้าเก่าดั้งเดิมอร่อยอร่อยนะคะ